นุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืน TMA ก้าวสู่ปีที่50เส้นทางสู่ความเป็นเลิศผ่านมาแล้วเกือบ1เดือนนะคะสำหรับการเริ่มต้นทำงานของคณะรัฐมนตรีชุดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ชุดที่1ค่ะในช่วงที่ผ่านมานั้นนะคะมีหลากหลายประเด็นที่ต้องเร่งการแก้ไขปัญหานะคะภารกิจที่ท้าทายในช่วงระยะเวลาเพียงแค่1ปีนั้นกระทรวงหนึ่งในนั้นที่ท้าทายมากที่สุดก็คงจะเป็นกระทรวงคมนาคมรับผิดชอบหลากหลายโปรเจกต์ทั้งเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคมนาคมทุกด้านนะคะงบประมาณก็มหาศาลค่ะแต่ว่าจะบริหารจัดการกันอย่างไรให้มีประสิทธิภาพวันนี้นะคะไปพูดคุยกันนะคะมิสเตอร์ทอได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมคุณอาคมเติมพิทยาภัยศิษย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับในช่วงระยะเวลา1เดือนนะคะก็เข้าใจนะคะหลังจากที่แจกงานแจกนโยบายกันแล้วนะคะหลากหลายประเด็นที่ทุกฝ่ายต่างก็จับจ้องมาที่งานของกระทรวงคมนาคมนะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเรื่องของราคาค่าโดยสารเองก็ตามนะคะอะไรเร่งด่วนที่สุดที่ต้องเร่งรีบทำตอนนี้คะคือมี2ส่วนครับถ้าเร่งด่วนที่สุดเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องของการคมนาคมขนส่งทางบกอันดับ2นี่คงจะต้องเป็นเรื่องของทางน้ำอันสามนี่คงต้องเป็นเรื่องของทางอากาศแต่ว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังมากแล้วก็รอคอยกันมานานเนี่ยก็น่าจะเป็น2-3เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องของรถเมย์ NGV ในกรุงเทพมหานครนั่นก็เป็นที่เฝ้ารอกันมานานอันที่สองก็คือในเรื่องของระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครก็คือรถไฟฟ้านะฮะอันที่สามก็น่าจะเป็นในเรื่องของรถไฟทางคู่สู่ต่างจังหวัดตรงนี้ก็ประมาณสัก2-3 เรื่องนะครับนั้นในเรื่องของการลงทุนนะครับส่วนในเรื่องของภาคบริการนั้นผมคิดว่าก็เราก็เป็นที่ทราบฮะก็เกี่ยวกับเรื่องของขนส่งมวลชนหรือขสมกด้วยเช่นเดียวกันแต่เป็นในเชิงของการบริการนะครับการบริการก็คงจะหมายถึงว่าอย่างเช่นระบบแท็กซี่ที่คสช.เข้ามาจัดระเบียบคำถามว่าเมื่อจัดระเบียบเสร็จแล้วนี่ต่อไปยังไงนะครับหรือว่าในเรื่องของรถตู้เนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นระเบียบนักตอนนี้ก็เริ่มเป็นระเบียบมากขึ้นหรือว่าขสมกเนี่ยจอดไม่ตรงป้ายนี่จะทำยังไงต่อไปส่วนที่1คือเป็นส่วนของการลงทุนส่วนที่2เป็นเรื่องของการให้บริการซึ่งก็อาจจะโยงเก็บเรื่องของค่าโดยสารอย่างนี้นะครับก็คงจะมี2ประเด็น2นี้นะครับค่ะร้อนๆตอนนี้เป็นเรื่องของค่าโดยสารนะคะหลายหนทางนะคะที่รอคอยกันอยู่นะคะเรือก็จะขึ้นราคาแท็กซี่ก็จะขึ้นราคารถใต้ดินรถ BTS นะคะแนวทางของการเจรจาตอนนี้ตกลงแล้วจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคะผมคิดว่าอย่าเพิ่งพูดว่าเป็นเรื่องของการเจรจา เป็นการรับข้อเสนอของผู้ประกอบการนะครับหรือว่าคนขับรถแท็กซี่อย่างนี้นะครับเมื่อเรารับมาแล้วก็คงจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เห็นใจนะครับเพราะว่าอย่างแท็กซี่เนี่ยในแง่ของแท็กซี่มิเตอร์เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นกันมาเป็นเวลา10ปีแล้วเป็นเวลา10ปีแต่ในขณะที่ราคาพลังงานเนี่ยก็มีการเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงใน10ปีที่ผ่านมานั้นก็หมายความว่าราคาที่เลยเดิมใช้แต่น้ำมันอาจจะเป็นน้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินก็ตามแต่10ปีที่ผ่านมานั้นก็จะมีเรื่องของ NGV มี LPG ที่ใช้ในรถแท็กซี่เพราะเราต้องมาดูองค์ประกอบหรือโครงสร้างต้นทุนตรงนี้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรนะครับอันนี้ก็คงจะต้องเป็นการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็คงจะมีการพูดคุยกันหารือกันว่าอะไรที่เหมาะสมอะไรที่เหมาะสมแต่ทีนี้มันจะโยงกับในเรื่องของเมื่อเราพูดว่าราคาน้ํามันขึ้นหรือลงเนี่ยก็มีผลกระทบต่อค่าของชีพเมื่อน้ํามันขึ้นเนี่ยค่าแท็กซี่ไม่ได้ขึ้นนะครับก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่าก็อยู่ที่ว่าคนใช้อาจจะน้อยลงนะครับเพราะว่า1อาจจะใช้ค่าใช้จ่ายเรื่องอื่นค่าของชีพมันขึ้นไปนี่ก็อาจจะมีเงินมาเรื่องของการขึ้นรถแท็กซี่ก็อาจจะน้อยลงแต่พอสมมติว่าถ้าเราพูดเรื่องราคาพลังงานราคาค่าขนส่งผมว่าก็ต้องดูในเรื่องของราคาในหมวดอื่นด้วยเช่นเรื่องของหมวดอาหารอย่างนี้เป็นต้นหรือหมวดค่าใช้จ่ายอื่นประเด็นก็อยู่ที่ว่าเราจะมีวิธีการบริหารจัดการยังไงในเรื่องของการขึ้นราคาหรือปกติราคาสินค้านี่ขึ้นแล้วไม่ค่อยลงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการว่าในช่วงจังหวะเวลาต่างๆนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถคาดการล่วงหน้าได้ว่าถ้าราคาพลังงานราคาน้ำมันเป็นตัวกำหนดใหญ่เราก็ต้องวิเคราะห์มันอาจจะแม่นหรือไม่แม่นเรายากที่จะคาดเดาได้นะถ้าเรารู้สเก็ตอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะปรับปรุงปรับระยะเวลาของการปรับค่าโดยสารเหล่านี้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครถ้าตามสัญญาสัมปทานเนี่ยต้องขึ้นแต่
รัฐบาลก็เห็นว่ามันก็จะมีความเดือดร้อนก็อย่างที่เรียนคือว่าน้ำมันขึ้นเดี๋ยวค่าโดยสารตรงนี้ขึ้นอีกก็จะเป็นเรียกว่าเป็นภาระให้กับผู้บริโภคเนี่ยก็มีการขอร้องกันก็ได้รับความร่วมมือด้วยดีครับเพราะประเด็นของผมคือว่าน่าจะหนึ่งข้อที่หนึ่งคือตรวจสอบข้อมูลกันก่อนนะครับว่าต้นทุนในปัจจุบันกับต้นทุนเมื่อในอดีตนั้นมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับอันที่สองคือระยะเวลาการปรับทั้งนี้เพื่ออะไรนะฮะเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อในเรื่องของดัชนีค่าของชีพมากจนเกินไปนะครับก็อาจจะโชคดีนะคะที่รัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะก็ถือว่าทุกปีนะคะทำงานในสภาพันธ์ด้วยนะคะดู2ด้านพร้อมกันไปเลยถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณอาคมเองนะคะควรหรือยังคะที่จะต้องขึ้นราคาค่าโดยสารให้สะท้อนตามต้นทุนพลังงานที่แท้จริงแม้ว่าอาจจะทำให้ประชาชนรับภาระเพิ่มขึ้นเล็กน้อยก็ตามผมคิดว่าในเมื่อกติกาเรานะครับกติกาเราบอกว่าโครงสร้างราคาพลังงานหรือราคาน้ำมันเนี่ยต้องปรับให้สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริงซึ่งก็จะมีตัวน้ำมันมีแก๊ส LPG มี NGV เมื่อต้องสะท้อนต้นทุนเนี่ยผู้ที่รับภาระคือภาคไหนเมื่อภาคนั้นเนี่ยรับภาระเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าโครงสร้างต้นทุนตรงนี้เนี่ยควรจะปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่ถ้าตามหลักนั้นก็มีความเหมาะสมถ้าราคาพลังงานขึ้นก็ไม่มีเหตุผลที่ว่าจะไม่ให้ก็ปรับตรงนี้เพียงแต่ว่าเราต้องคำนวณราคาให้พอดีราคาค่าโดยสารสาธารณะไม่ได้ว่าปรับกันทุกวันถูกไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยราคาน้ำมันมันขึ้นลงทุกวันแต่เมื่อราคาอย่างเช่นค่าแท็กซี่ค่าโดยสารของขสมกหรือแม้กระทั่งค่ารถไฟเองหรือรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเองเวลาปรับครั้งนึงเนี่ยก็จะอยู่ไปสักระยะหนึ่งนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เราต้องคำนวณครับผมคิดว่าอย่างที่กติกาที่ตามนโยบายเนี่ยหนึ่งน้ำมันเนี่ยตามโครงตามกลไกตลาดตามราคาน้ำมันแน่นอน LPG NGV NGV นั้นแน่นอนที่สุดว่าให้ priority ให้ลำดับความสำคัญในเรื่องของภาคการขนส่งภาคการขนส่งต้องรับภาระเพิ่มขึ้นหน่อยเพื่อให้สะท้อนต้นทุนแต่ว่าก็มีเงื่อนไขว่าในการเพิ่มขึ้นให้นั้นเนี่ยปตท.ต้องไปสร้างสถานีเพิ่มให้นะส่วนในเรื่องของผู้รับภาระคนต่อไปคือว่าเนื่องจาก NGV นั้นเอาไปทำในเรื่องของปิโตรเคมีได้เพราะนั้นก็ต้องภาคอุตสาหกรรมที่เอาไปใช้เป็นพลังงานตรงนี้ก็ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นก็แน่นอนที่สุดว่าเมื่อต้นทางเพิ่มขึ้นปลายทางเนี่ยก็มีความจำเป็นที่จะต้องปรับแต่ปรับเท่าไหร่หรือว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมตรงนี้ต้องมาคุยกันครับหรือว่าถ้าปรับไปแล้วจะไปดูแลคนที่จะต้องช่วยเหลืออย่างไรถูกต้องค่ะเพราะว่าเวลาปรับครั้งนึงเนี่ยต้องถามว่าอย่างกรณีรถแท็กซี่กับในเรื่องของขสมกต่างกันขสมกนี่คนส่วนใหญ่คนยากคนจนใช้ด้วยแต่แท็กซี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าต้องคนมีรายได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นที่จะแอฟฟอร์ดหรือว่าสามารถที่จะจ่ายในเรื่องค่าแท็กซี่ได้ครับค่ะอันนี้โจทย์ด่วนนะคะต่อไปไปดูโจทย์ใหญ่ที่เป็นโจทย์สำคัญนะคะคือท้าทายเพราะระยะเวลาการทำงานก็อาจจะเพียงแค่1ปีหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นเล็กน้อยนะคะแต่ว่าโครงการของคมนาคมส่วนใหญ่เป็น long process นะคะต้องทำเป็น5ปี10ปีดังนั้นโจทย์ใหญ่ที่อาจจะต้องวางรากฐานกันเอาไว้ในอนาคตนี่คืออะไรคะผมคิดว่าโจทย์ใหญ่เนี่ยนะครับก็คือว่า การที่จะเปลี่ยนโหมดของการขนส่งเนี่ยการคมนาคมขนส่งเนี่ยจากรถเนี่ยขึ้นสู่ระบบรางเนี่ยให้เร็วที่สุดความจริงเรื่องของโครงการนี้ก็อย่างที่เรียนก็คืออย่างที่คุณอิสรีพูดถึงว่ามันเป็นโครงการ long process อย่างรถไฟเนี่ยถ้าเราเริ่มเมื่อปี2553ซึ่งขนาดนั้นเราบอกว่ารถไฟปัจจุบันเนี่ยความเร็วเฉลี่ยของทั่วประเทศอยู่ประมาณ 30-40 กิโลเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าระหว่างทางรถไฟจากกรุงเทพไปเหนือไปภาคอีสานไปใต้มันเจอสิ่งกีดขวางผ่านชุมชนมีถนนตัดผ่านที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่างๆแล้วก็บวกกับในรางเก่าซึ่งใช้หมอนไม้นี่มาเกือบ100ปีแล้วตรงนี้เป็นอุปสรรคเพราะนั้นในปี2553นั้นเราก็มีการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าถ้าเอาสิ่งกีดขวางต่างๆเหล่านี้ออกไปเนี่ยความเร็วของรถไฟจะเพิ่มขึ้นไปถึง80กิโลเมตรผมว่า80กิโลเมตรเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยถือว่าใช้ได้นะครับแล้วถ้าเอาสิ่งกีดขวางออกไปความตรงต่อเวลาก็จะมีมากขึ้นถ้าแก้เรื่องหมอนรถไฟได้เนี่ยเรื่องของการตกรางเนี่ยก็จะไม่มีครับอันนั้นคือสิ่งที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ปี2553แต่ก็อย่างว่ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาก็มีภารกิจอื่นที่เรียกว่าอาจจะมีความลำดับความสำคัญที่สูงกว่าก็ทางรถไฟนั้นก็มีความล่าช้าตรงนี้นะครับเพราะผมคิดว่าเรื่องเร่งด่วนนี้ก็คือว่าทำยังไงที่จะเราสามารถชิปโหมดไปสู่ในโหมดที่ประหยัดน้ำมันเนี่ยได้มากที่สุด
นี่คือความเร่งด่วนครับค่ะแต่ทีนี้พอเรามองไปนะคะถ้าเห็นการคมนาคมระบบรางเนี่ยคือต้องรื้อกันขนาดใหญ่นะคะเรายังเห็นความไม่ปลอดภัยนะคะเรายังเห็นรถที่อาจจะสภาพเนี่ยตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่แล้วนะคะคือถ้าจะวิ่งให้เร็วนี่ยังลำบากเลยนะคะจะตรงเวลาก็ยังต้องคิดจะต้องเปลี่ยนหรือว่ารื้อใหม่ทั้งหมดเลยหรือเปล่าคะสำหรับระบบรางที่เรามีอยู่ปัจจุบันผมคิดว่าเท่าที่ได้มีการหารือกันนะครับแล้วก็นโยบายค่อนข้างที่ชัดเจนว่าคงไม่ต้องรื้อทั้งหมดปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ะนะครับแล้วก็ลงทุนเพิ่มในส่วนที่จำเป็นนะครับคำถามก็อยู่ที่ว่าลงทุนส่วน เพิ่มขึ้นในส่วนที่จำเป็นนั่นคืออะไระก็มีคำถามว่ารถไฟความเร็วสูงรถไฟความเร็วสูงขณะนี้ยังทำการศึกษาอยู่นะครับที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมานั้นเป็นการศึกษาเบื้องต้นนะครับในขณะนี้เขาศึกษารายละเอียดอยู่นะครับลองลงมาก็จะเป็นในเรื่องที่เราพูดกันเยอะก็คือเรื่องของ standard gauge หรือว่ารางเมตร4เมตรจุด435ตรงนี้ซึ่งก็จะสามารถที่จะทำเพิ่มความเร็วได้อีกแต่การลงทุนในเรื่องของเมตร1เมตร4หรือ standard gauge ตรงนี้ต้องใช้เงินลงทุนมากพอสมควรเพราะนอกจากในเรื่องของการที่จะต้องใช้พื้นที่ที่เดิมที่มีอยู่แล้วต้องมั่นใจว่าการออกแบบตรงนี้เนื่องจากเมตร40เนี่ยเมตร40เนี่ยความเร็วมันต้องสูงพอความเร็วสูงปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่สามารถที่จะใช้เรียกว่าคู่ขนานไปกับทางเดิมได้ในบางจุดอาจจะต้องมีการปรับยกระดับบ้างอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้เองผมคิดว่าในแง่ของความชัดเจนตรงนี้ผมคิดว่าไม่ว่าหรือไม่ใช่หรือระบบทั้งระบบแต่ว่าปรับปรุงสิ่งที่เรามีอยู่ให้มันได้ประสิทธิภาพซึ่งอย่างที่ผมเรียนคือว่า80กิโล120กิโลเนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยพวกภาคการขนส่งเนี่ยผมว่าแฮปปี้ครับแฮปปี้แล้วถ้าตรงเวลาผู้โดยสารก็ยิ่งแฮปปี้ไปอีกแต่สิ่งที่ผมอยากจะเติมก็คือว่าการปรับปรุงนี่รวมไปถึงการปรับปรุงเรื่องของการให้บริการสิ่งที่เราพบกันผมนั่งรถไฟมาแต่เด็กตัวผมอยู่ต่างจังหวัดผมก็จะรู้เลยว่าพอขึ้นรถไฟปั๊บเนี่ยถามว่าสิ่งแรกนี่คืออะไรฮะที่นั่งโอเคก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าเรานั่งชั้น3ที่นั่งก็ตั้งตรงไปดูในหลายประเทศเนี่ยที่นั่งเขาก็ไม่ได้แบบสบายถ้าอยากสบายหน่อยก็ไปชั้น2หรือไปชั้น1แต่สิ่งที่ทุกคนเนี่ยบ่นกันมากคือเรื่องห้องน้ำห้องน้ำไม่ว่าจะเป็นชั้น1ชั้น2ชั้น3ควรจะมีมาตรฐานแล้วก็ควรจะมีความสะอาดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ได้มีการหารือกันคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องปรับปรุงเหมือนกันไม่เช่นนั้นถ้าในขณะที่ว่าความเร็วเรายังเพิ่มไม่ได้จะถามว่าถ้าอยู่ในตู้โดยสารนั่งรถไปเนี่ยโอเคปวดห้องน้ำอย่างเงี้ยเข้าไปก็มีความสบายใจนะไม่มีสิ่งรบกวนต่างๆผมว่าก็ทำให้อารมณ์หรือว่าอารมณ์ความรู้สึกของผู้โดยสารก็ดีขึ้นมาหน่อยนะครับค่ะนี่แหละค่ะจากจุดเล็กๆอย่างนี้แหละค่ะอยากจะชวนคุณอาคมคุยในช่วงต่อไปก็ดีเลยนะคะกับเรื่องของนอกเหนือจากโปรเจกต์ต่างๆที่เราจะต้องเร่งทำแล้วบริการหรือว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคมนาคมก็คือจะต้องปลอดภัยนะคะในทุกๆแง่ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะแนวทางเรื่องของการวางแผนดูแลความปลอดภัยทุกๆด้านในเรื่องของการขนส่งเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้า Business Talkพบกันต่อใน Business Talk นะคะเจาะลึกภารกิจเร่งด่วนและสำคัญของกระทรวงคมนาคมนะคะสิ่งที่เราค้างกันอยู่ก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานของการเดินทางที่รัฐจะต้องดูแลนะคะสถานการณ์ปัจจุบันเรื่องของความปลอดภัยในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะผมคิดว่าพอใจไหมคะผมก็ยังไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ยอมรับยอมรับยังไม่น่าพอใจเพราะว่าในสถิติของอุบัติเหตุของประเทศไทยนั้นก็เรียกว่าติดอันดับโลกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะจำนวนผู้เสียชีวิตนั้นถามว่ามาจากโรคภัยไข้เจ็บมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตายเสียชีวิตเนี่ยมาจากอุบัติเหตุนี่มากที่สุดซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นก็แล้วก็อย่างที่เรียนนะคือว่าระบบการเดินทางของเรานี่ยังพึ่งในเรื่องของรถทางถนนเนี่ยค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถส่วนตัวนะครับหรือรถตู้รถทัวร์ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยสิ่งที่พบมากที่สุดก็จะคงจะเป็นในเรื่องมาจากรถตู้กับรถบัสขนาดใหญ่นะครับคำถามก็อยู่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ขับเนี่ยง่วงมึนเมาในบางจุดในบางช่วงเวลาแล้วก็มานั่งคิดว่าเอ๊ะอย่างผมดูแลทางด้านกรมทางหลวงแล้วก็บอกว่ากรมทางหลวงนี่ไม่ใช่เฉพาะสร้างถนนแต่ก็ต้องดูในเรื่องของความปลอดภัยด้วยวันนี้เราจะเห็นว่ารถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่งพื้นที่การใช้ถนนไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมฮะเรามานั่งคิดว่าเอ๊ะอย่างนี้เนี่ยทำยังไงที่จะทำให้มีที่พักผู้โดยสารในมาตรฐานทั่วโลกนั้นคนขับขี่ยวดยานโดยเฉพาะรถขนส่งพวกนี้เนี่ย4พัก1
4พักหนึ่งหมายว่าขับไป4ชั่วโมงแล้วก็มีโอกาสได้พักเพื่อให้เข้ารีเฟรชตัวเองอย่างเงี้ยก็มานั่งคิดในเรื่องของจุดบริการพักรถหรือว่าศูนย์จุดพักรถและศูนย์บริการ2อย่างนะครับจุดพักรถคือเข้าไปจอดเฉยๆทำล้างหน้าล้างหน้าล้างตาอะไรพวกนี้เมื่อสดชื่นเสร็จแล้วก็ไปต่อแต่ต้องมีระยะเวลาพักพอสมควรแต่ถ้าศูนย์บริการเนี่ยก็จะมีบริการเพิ่มเติมเช่นสมมติว่าวันนี้มันง่วงมากเงี้ยก็อาจจะมีที่พักผ่อนให้มีนอนหลับค้างคืนอย่างนี้ได้อย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคิดแล้วคิดว่าจะทำในปีนี้ครับเพราะว่าเราได้งบประมาณมาทำจุดแรกก่อนก็อาจจะเป็นช่วงบายพาสโคราชไปขอนแก่นตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักรถขนาดใหญ่ให้นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่หนึ่งจุดที่สองที่เราจะทำก็คือเส้นทางที่ไปภาคอีสานก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นศูนย์บริการอันแรกเป็นจุดพักรถอันที่สองเป็นศูนย์บริการครับอันที่สามนี่ก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าระบบความปลอดภัยของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในหลายประเทศเขาจะใช้เทคโนโลยีคือใช้กล้อง CCTV เข้ามามากขึ้นวันนี้เรามีกล้อง CCTV ของมอเตอร์เวย์แต่กรมทางหลวงก็เริ่มติดตั้งแต่อยากจะให้มีศูนย์ที่มันรวบรวมในเรื่องของการดูพฤติกรรมการขับรถของคนภาคเอกชนในหลายจุดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องระบบ GPS แล้วเพราะว่าเขาต้องการลดต้นทุนของเขาทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้เอาเรื่องระบบ GPS มาใช้เพื่อดูว่า1จำนวนปริมาณการจราจรในแต่ละช่วงนั้นมากน้อยแค่ไหน2เนี่ยเมื่อเกิดอุบัติเหตุนั้นเนี่ยหน่วยการเข้าไปแก้ในเรื่องอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเข้าไปได้ทันทีหรือไม่เพื่อที่จะเคลียร์รถให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้หารือกับทางกรมทางหลวงแล้วก็อาจจะต้องเชื่อมกับเรียกว่าการทางพิเศษด้วยเพราะว่าระบบการขนส่งของเราเนี่ยการเดินทางของเราเนี่ยจากกรุงเทพมหานครออกต่างจังหวัดมันก็จะเชื่อม2ระบบทางด่วนพิเศษทางด่วนของการทางเนี่ยเชื่อมกับระบบทางหลวงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งผมขออนุญาตกลับมาในเรื่องของความปลอดภัยในกรุงเทพมหานครเนื่องจากดูแลในเรื่องของขสมกด้วยความจริงในเรื่องของโครงการรถเมล์ 4,000 คันได้ 3,000 คันตรงนี้เนี่ยเขาก็จะมีระบบ GPS เหมือนกันนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับภาคเอกชนนะครับว่าเอ๊ะระบบเขาเรียกว่าระบบจราจรอัจฉริยะจริงๆก็มีการวางแผนก็เตรียมเสนอแผนในเรื่องของแผนแม่บทในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของการเดินทางในกรุงเทพมหานครมา5ปีหรือเกือบ10ปีแต่แผนยังไม่ได้รับการอนุมัติก็เลยหารือทางสนขว่าเอ๊ะอย่างนี้เราลองมารีไวซ์แผนแล้วก็เอาเข้าไปคณะกรรมการคจร.ซึ่งคณะกรรมการคจร.นี่บางครั้งนี่ไม่เคยประชุมเลยผมคิดว่าตรงนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องใช้กลไกตรงนี้เพื่อออกแผนแล้วก็ในเรื่องของมาตรการบังคับใช้ตรงนี้นะครับเมื่อมีแผนแล้วถามว่าทำอะไรระบบจราจรอัจฉริยะก็คือการใช้เทคโนโลยีกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยมาบริหารจัดการในเรื่องของโฟลว์ของรถที่อยู่ในกรุงเทพมหานครมีภาคเอกชนที่ไปรับเป็นความร่วมมือของโลกนะครับภาคเอกชนไทยเนี่ยโดยบริษัทรถยนต์เนี่ยเขาก็ได้รับมอบหมายว่าให้จัดระบบการจราจรในกรุงเทพมหานครเขาก็มานั่งคิดกันบริษัทรถยนต์ที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็มานั่งคิดกันว่ากรุงเทพมหานครนี่ก็อาจจะใหญ่ไปลองเอาโมเดลสักเล็กๆหน่อยไหมเขาไปเริ่มที่เขาเรียกว่าเป็นสาทรโมเดลคือถนนสาทรซึ่งรถติดค่อนข้างมากแล้วก็มีโรงเรียนมีคนที่ข้ามมาจากฝั่งธนบุรีมาเข้ามาทำงานในกรุงเทพเขาก็เริ่มวิเคราะห์แล้วว่าระบบการจราจรตรงนี้มันมาไอ้โฟลว์ของรถนี่มาจากไหนแล้วจุดที่ทำให้รถติดนี่มันกี่แยกแล้วที่ติดเนี่ยเพราะว่ามันจอดซ้อนคันที่ตรงไหนก็จะไปพบว่ามันจอดซ้อนคันที่โรงเรียนเพราะผู้ปกครองเนี่ยต่างคนต่างเอารถไปจอดก็เริ่มมาคิดกันตรงนี้ว่าการวิเคราะห์ในเรื่องของไฟแดงแต่ละจุดนั้นวิเคราะห์จุดเดียวไม่ได้ต้องวิเคราะห์3จุดหรือ4จุดพร้อมกันเสร็จแล้วอันที่2คือว่าถ้าผู้ปกครองเนี่ยไปส่งรถไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ยถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เขาไม่ต้องไปส่งทุกคนได้ไหมเรามีรถรวมให้ก็จะเป็นสกูบัสของรัฐบาลตอนนี้ของภาคเอกชนอยู่ของภาคเอกชนอยู่เขาเริ่มลองทดลองดูก็ด้วยความร่วมมือของกทม.ด้วยแล้วก็ทางกรมขนส่งทางบกของกระทรวงคมนาคมด้วยผลออกมาเป็นยังไงก็จะยังไม่ได้เริ่มเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวอยู่ประมาณสักเดือนพฤศจิกาจะเปิดตัวก็จะมีสกูบัสเท่ของนักเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยก็จะส่งลูกไปที่ณจุดรวมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช้สเปซของห้างสรรพสินค้าเพราะห้างสรรพสินค้านี่เขาเปิด10โมงเพราะนั้นจะมีช่วงว่างของที่จอดรถเนี่ยให้กับใช้ประโยชน์อย่างอื่นเพราะนั้นก็จะใช้จุดนี้รวมเสร็จแล้วก็มาส่งตรงนี้ก็จะลดลงไปเพราะนั้นพ่อแม่เนี่ยอาจจะไม่ต้องแวะที่โรงเรียนก่อนไปทำงานได้เลยนะฮะนี่ก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่เราคิดว่าอยากจะทำแล้วก็เห
ในส่วนรถเมย์ 3,000 คันนั้นก็ต้องหารืออีกนะครับว่ายังไม่ได้รับปากนะครับบอกว่าถ้าเรารอ 3,000 คันกว่าจะติด GPS นะฮะขณะนี้ TOR ของรถเมย์ 3,000 ก็อยู่ฉบับที่13แล้วเรายังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่มีโอกาสจะได้เห็นเป็นรูปเป็นร่างกันสักเมื่อไหร่คะโครงการนี้ผ่านมาหลายรัฐบาลเหลือเกินเท่าที่ทราบขณะนี้เนี่ยคณะกรรมการร่าง TOR เนี่ยก็อยู่ในระหว่างพิจารณาฉบับที่13อยู่มีการตั้งกรรมการเพิ่มเติมเพราะว่ามีเรียกว่าหลังจากประชาพิจารณ์แล้วก็มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากกลุ่มผู้พิการแล้วก็ผู้ได้โอกาสตรงนี้ก็ต้องรีไวซ์จนเป็นที่พอใจทุกฝ่ายก็เลยมานั่งคิดว่าถ้ากว่าเราจะรอตรงนี้เสร็จเนี่ยถามว่าระบบเดิมเนี่ยทำได้ไหมถ้าเรา GPS ซึ่งไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยอาจจะติดตั้งให้กับขสมกก่อนเพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะดูคอนโทรลหรือคอนโทรลในรถสาธารณะกับรถสาธารณะเดิมที่มีอยู่กับเดิมที่มีอยู่ติดตั้งได้ครับแค่เอาระบบไปใส่ใช่ไหมเอาระบบไปใส่แค่นั้นเองรถคันเดิมครับคนขับคนเดิมคนขับคนเดิมฮะแต่ว่ามีต้องมีระบบซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็มีเชื่อมกับในของระบบจราจรของกรุงเทพมหานครกับทางตำรวจตรงนี้ถ้าเราเริ่มได้ตรงนี้ก่อนเราก็จะเริ่มรู้พฤติกรรมของรถสาธารณะซึ่งอันนี้ตรงตามนโยบายของคสช.เลยอย่างที่บอกว่าจัดที่ผมบอกว่าจัดวินมอเตอร์ไซค์เสร็จวินรถตู้เสร็จเอารถเมย์บอกต้องจอดตรงป้ายนะจอดตรงป้ายนี่เฉพาะจุดใหญ่ๆเช่นอนุสาวรีย์นะแต่พอออกจากอนุสาวรีย์แล้วจอดตรงหรือไม่ไม่มีใครทราบไม่มีใครทราบอันนี้ก็เป็นเรื่องอันนึงที่เราคิดว่าถ้างั้นเราเริ่มจากรถสาธารณะก่อนถ้ารถสาธารณะได้เนี่ยเราจะเริ่มต่อไปในเรื่องรถส่วนบุคคลที่คิดไว้อีกอันหนึ่งก็ผมคิดว่าคือวันนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมีอิทธิพลมากอันนี้เพียงแต่คิดนะครับเพียงแต่คิดบอกว่าถ้างั้นเนี่ยก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมดีไหมถ้าเกิดใครที่ขับรถเนี่ยไปเบียดคอสะพานเพื่อขึ้นสะพานนะฮะหรือพอลงสะพานปั๊บเบียดเพื่อจะแซงซ้ายออกไปถ้าเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ซึ่งมันผิดกฎหมายผิดกฎจราจรพอเราเห็นเราให้มีระบบคนขับผิดกฎมีระบบเฝ้ามองซึ่งวันนี้กล้องเนี่ยมันง่ายมากค่ะก็อาจจะใช้ระบบนี้เนี่ยเข้าไปบอกว่าถ้าคนประชาชนมีส่วนร่วมนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปเวลาขับรถเนี่ยจ้องแต่จะถ่ายรูปอย่างเดียวต้องดูทางด้วยต้องดูด้วยว่าเขาผิดหรือไม่นะอย่างเงี้ยก็จะมีระบบรายการรายงานเข้ามาแล้วก็จะมีระบบการเรียกว่าซัสเปนในเรื่องของการอนุญาตรถคันนั้นหรือผู้ขับขี่คันนั้นกลับมาเข้าโรงเรียนก่อนจนเป็นที่พอใจถึงปล่อยกลับไปอันนี้เป็นเพียงแต่คิดนะครับตอนนี้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายนะครับแต่ถ้าจะเริ่มเนี่ยก็คงจะเริ่มจากในส่วนของรถสาธารณะก่อนตรงนี้ให้เป็นแบบอย่างก่อนค่ะเพราะว่าคือมีแต่คนมักจะถามนะคะว่าฝ่ายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยถ้าเอาจริงๆกล้านั่งหรือเปล่าขนส่งสาธารณะนะคะรถเมล์รถไฟหรือว่ากระทั่งแอร์พอร์ตลิงก์ก็ตามเนี่ยนะคะข้าราชการที่ระดับสูงจะเข้าใจหรือเปล่าว่าประชาชนเนี่ยใช้ขนส่งสาธารณะแล้วยังลำบากหรือว่ามีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องอยู่อีกมากคุณอาคมมองไงคะผมคิดว่ากระทรวงคมนาคมเข้าใจฮะค่ะเข้าใจแต่เพียงแต่ว่าขาดแรงสนับสนุนขาดแรงสนับสนุนแรงขับเคลื่อนในระดับนโยบายจากรัฐบาลผมเรียนอย่างนี้นะฮะว่าอย่างกรณีของทำไมเราจะไม่เข้าใจอย่างกรณีรถขสมกเงี้ยวันนึงเราบอกว่าเอาเป็นรถแอร์หมดเพราะรถแอร์เนี่ยมันรถแอร์ทั้งหมดเนี่ยจะไม่สามารถที่จะตอบสนองผู้ใช้บริการได้ทั้งหมดเพราะอย่าลืมว่ารถเมย์ของเรานั้นเรียกว่าสนองความต้องการของประชาชนทุกระดับแม้กระทั่งแม่ค้าตีสามเนี่ยแม่ค้าออกไปแล้วไปปากคลองตลาดถามว่าซื้อของเนี่ยนะฮะเอาเข่งเอาอะไรขึ้นมานี่ขึ้นรถแอร์ได้ไหมไม่สะดวกที่ใช้ปัจจุบันนี้ก็คือว่าตีสามตีสี่เนี่ยเขาไปจ่ายของใช่ไหมฮะก็ขึ้นรถขสมกนี่แหละครับขสมกนี่แหละครับเป็นผู้ให้บริการเลยครับอ๋อนี่ก็เป็นอีกมุมนึงเป็นอีกมุมนึงบางทีใช้รถแอร์แล้วจะขนข้าวขนของขึ้นไปเอ๊ะจะอย่างไรซึ่งโดยปกติก็ไม่ถูกนะฮะปกติรถขสมกเนี่ยรถโดยสารไม่ได้มีให้เพื่อขนของแต่ว่าในสังคมไทยเป็นอย่างนี้พฤติกรรมของสังคมไทยเป็นอย่างนี้เราก็ต้องดูแลทั้งหมดเพราะฉะนั้นถึงจะมีรถร้อนกับรถเย็นอย่างนี้รถร้อนเนี่ยยังจำเป็นอยู่นะครับก็สำหรับผู้ที่เรียกว่าผู้ยากจนหรือว่าผู้ที่หาเช้ากินข้ามพวกนี้ยังต้องใช้อยู่ค่ะค่ะเข้าใจแล้วส่วนของรถเมล์รถไฟทีนี้แอร์พอร์ตลิงค์ค่ะกำลังเป็นประเด็นอยู่นะคะว่าวิ่งต่อได้หรือเปล่านะคะจะต้องหยุดซ่อมหรือเปล่าต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงเรื่องของการเงินอีกนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรื่องของการบริหารในระยะต่อไปอีกให้คุ้มทุนทางกระทรวงคมนาคมมีแผนกับแอร์พอร์ตลิงค์ยังไงคะเรื่องแอร์พอร์ตลิงค์นะครับอันนี้คงต้องหารือกันอีกนะฮะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในส่วนที่ผมดูแลแต่ว่า
ข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแอร์พอร์ตลิงก์ทางครม.นั้นก็ครม.ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ได้อนุมัติละอนุมัติในการเพิ่มขบวนรถให้เพียงพอครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางสภาพัฒน์เองก็เสนอว่าซื้อรถเพิ่มให้เพียงพอกับจำนวนโดยเฉลี่ยแต่อย่าไปซื้อเกินมากแต่รัฐบาลก็เห็นว่าเอ๊ะช่วงที่เรียกว่าเป็น rush hour หรือว่า peak เนี่ยมันต้องใช้รถมากจริงๆเราก็เป็นห่วงว่าพอซื้อรถมาเกินความจำเป็นเอามาสนองตอนที่ช่วง peak hour พอช่วง off peak เนี่ยรถมันจอดเฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์แต่ก็ไม่เป็นไรล่ะเพราะว่าอนุมัติไปแล้วก็เพียงแต่ว่าต้องหารถให้ทันนะฮะอันนี้คือสิ่งที่คิดว่าเราก็คงจะต้องกลับไปดูส่วนเรื่องของการบริหารจัดการนั้นเนี่ยก็คงจะต้องหารือกันว่าระบบการบริหารจัดการซึ่งปัจจุบันนั้นยังพ่วงอยู่กับรฟท.ตรงนี้เนี่ยเรื่องของระบบการซ่อมที่รถเดิมมานี่อะไรมันไม่มีอย่างเงี้ยจะแก้ปัญหากันยังไงนะครับอันนี้คงต้องคุยกันในรายละเอียดครั้งนึงครับค่ะส่วนในแง่ของเรื่องของการขนส่งทางบกนะคะจุดนึงที่ยังเป็นประเด็นอยู่ก็คือเรื่องของสถานีบริเวณโซนของขนส่งหมอชิดตรงนี้นี่ความคืบหน้าที่จะมีการยกย้ายหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนนี่เป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้ก็ได้มีการหารือกันครับในเบื้องต้นนะครับผมเองก็ยังไม่เห็นรายละเอียดนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยจะย้ายไปตรงไหนถ้าโดยหลักการแล้วเนี่ยเนื่องจากตรงจตุจักรตรงรถไฟสายสีแดงตรงนั้นเราต้องการให้เป็น สถานีใหญ่สถานีเชื่อมต่อรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครเนี่ยเชื่อมกับรถไฟที่จะไปต่างจังหวัดอย่างไรก็ตามนั้นเมื่อเป็นสถานีใหญ่นั้นเนี่ยโดยหลักเนี่ยก็ควรจะมีการเชื่อมต่อในระหว่างรถโดยสารคือเชื่อมต่อระบบรถเมย์ด้วยหรือว่าผู้โดยสารที่บอกว่าเปลี่ยนใจละไม่ไปรถไฟแต่ว่าอยากจะไปนั่งรถทัวร์เงี้ยก็สามารถที่จะขึ้นรถทัวร์ได้แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าจำเป็นหรือไม่ที่สถานีใหญ่นั้นจะต้องอยู่บริเวณเดียวกับสถานีรถไฟก็มีหลักว่าก็ไม่จำเป็นแต่ขอให้มีระบบการที่เดินทางเช่นเดินทางไปสู่สถานีบขสได้อย่างสะดวกเพราะนั้นนี่ก็มีการคิดกันว่าถ้างั้นถ้าย้ายออกไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องย้ายไปในพื้นที่ที่เรียกว่าไม่ไปก่อให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับก็เป็นพื้นที่ใหม่เลยหรืออาจจะเป็นพื้นยังต้องดูฮะยังต้องดูว่าเพราะมันมีหลายจุดหรือว่าจะไปที่จุดเดิมถ้าจุดเดิมนั้นก็จะมีปัญหาอีกอย่างนึงคือว่าจราจรมันแออัดมากเพราะว่าถ้าหากอันนี้ก็ถามว่าจราจรแออัดมากเนี่ยเป็นปัญหาหรือไม่เนี่ยคือถ้าไปดูในการบริหารจัดการในบางเมืองนะฮะมันก็เป็นปัญหาแต่ในบางเมืองก็ไม่เป็นปัญหาถ้าอยู่ในใจกลางเมืองแต่ว่าการออกแบบของอาคารของเขานี่คือหมายความว่าถ้าอยู่ในตึกนี่ก็ทำได้แต่มันจะต้องมีแรมต้องมีแรมที่ขึ้นไปชั้นบนนี่เป็นรถขาออกชั้นล่างนี่เป็นรถขาเข้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ในอย่างบ้านเรานะครับอย่างบ้านเราเนี่ยหนึ่งเราต้องมีสถานที่พักรถให้เขาเพราะนั้นถ้ามีสถานที่พักรถเพียงพอที่อยู่บริเวณไม่ไกลมากนะพอถึงเวลารถเข้ามาเนี่ยเข้ามาได้ตรงเวลาแต่ข้อที่จริงก็คือว่ามันอยู่ไกลไม่ได้ต้องอยู่บริเวณนั้นเพราะว่าถ้าอยู่ไกลเนี่ยกว่ารถจะเข้ามาเวลาพลาดละไม่ตรงเวลาเพราะนั้นความคิดเราขณะนี้ก็เลยอยู่คิดว่าตัวสถานีกับตัวที่พักรถเนี่ยรถรอที่จะเข้าชานชาลาเนี่ยต้องอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้าความคิดเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ต้องออกไปอยู่ไกลหน่อยเราก็พูดกันถึงเรื่องของการขนส่งนะคะที่เน้นหนักไปเรื่องของทางบกในช่วงหน้าเรายังมีประเด็นเรื่องของทางหลวงที่เป็นทางหลวงเชื่อมกันระหว่างเมืองด้วยนะคะนี่ก็เป็นโครงการสำคัญที่สำคัญนะคะก็ยังมีเรื่องของการขนส่งทางน้ำอีกด้วยนะคะกลับมาติดตามช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของ Business Talk ค่ะช่วงสุดท้ายของ Business Talk นะคะเราเจาะลึกเรื่องภารกิจเร่งด่วนของกระทรวงสำคัญอย่างกระทรวงคมนาคมนะคะมาถึงเรื่องของโครงการทางหลวงระหว่างเมืองนะคะซึ่งเป็นโครงการที่เราก็ได้ยินตามข่าวต่างๆมาบอกว่าจะต้องเร่งทำเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงของการคมนาคมขนส่งความคืบหน้ารวมไปถึงแผนการที่วางไว้ในตลอดระยะเวลา1ปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้นะได้มีการหารือกับทางคสช.ตั้งแต่วันแรกเลยครับเพราะว่าท่านนายกเองซึ่งก็เป็นหัวหน้าคสช.ด้วยก็ให้ความสำคัญกับในเรื่องของอาเซียนประชาคมอาเซียนนะครับซึ่งเราก็จะมีเมืองที่อยู่บริเวณชายแดนนี้เป็นหลักเลยในการที่จะเปิดประตูข้ามไปอีกประเทศหนึ่งแล้วไปประเทศที่3เพราะนั้นท่านนายกเองก็มีความเป็นห่วงว่าเราไปรับปากว่าปี2518นั้นจะต้องมีความพร้อมต้องเชื่อมกันได้นะแล้วโครงการมีอะไรบ้างที่เราต้องเชื่อมผมก็เรียนไปว่าจริงๆก็มีเรื่องด่านนี้ต้องสร้างเพิ่มด่านที่ภาคใต้ที่สะดาวต้องสร้างเพิ่มด่านที่แม่สอดต้องสร้างเพิ่มด่านที่อรัญญประเทศต้องสร้างเพิ่มนะครับ3ด่านหลักๆตรงนี้
เมื่อมีด่านแล้วเนี่ยถามว่าถนนเนี่ยต้องไปถึงด่านไหมต้องไปถึงเพราะนั้นก็นโยบายกับความสำคัญของกสช.กับในนโยบายรัฐบาลชุดนี้ก็เลยให้ความสำคัญระหว่างจากเมืองหลวงเนี่ยไปถึงชายแดนถ้าบอกว่ามันไกลไปก็อาจจะเมืองหลวงเมืองหลักในภูมิภาคเช่นเวลาเราไปสะเดาจะไปมาเลเซียอย่างเงี้ยก็ด่านสะเดากับหาดใหญ่ก็จะมีโครงการในเรื่องของมอเตอร์เวย์หาดใหญ่สะเดาเพื่อเพิ่มความสะดวกความรวดเร็วให้กับสินค้าเนื่องจากเราค้าขายกับมาเลเซียเนี่ยค่อนข้างมากนะครับปัจจุบันนี้ที่ด่านสะเดาเนี่ยรถติดกันเป็นกิโลรถบรรทุกเพราะฉะนั้นเพื่อเปิดด่านใหม่สร้างทางใหม่ให้อันที่2เนี่ยที่ด่านแม่สอดเนี่ยระหว่างเมืองเช่นเดียวกันนะครับด่านแม่สอดเนี่ยเราบอกปัจจุบันนี้แออัดเราก็คุยกับทางเมียนมาว่าต้องสร้างสะพานอย่างที่2ข้ามแม่น้ำเมยตกลงกันแล้วทีนี้เมื่อมีสะพานก็ต้องมีถนนมีถนนก็ต้องมีของทางหลวงถนน4เลนเพื่อมาจุดในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะเป็นบริเวณไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมในเรื่องของทั้งสะพานเรื่องถนนให้เรียบร้อยนะครับอรัญญประเทศก็เช่นเดียวกันอรัญญประเทศก็เช่นเดียวกันมีด่านก็ต้องมีทางหลวงพิเศษเรียกว่าทางหลวงแผ่นดิน4เลนอย่างเงี้ยไปถึงด่านให้ได้คำถามต่อไปคือว่าทางหลวงระหว่างจังหวัดต้องมาจัดลำดับความสำคัญกันใหม่เพราะในในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาจจะเอาเกณฑ์ในเรื่องของจำนวนรถถ้าเส้นไหนเนี่ยปริมาณรถเนี่ยไม่ถึงเกณฑ์ของเขาเนี่ยก็จะทำ4เลนไม่ได้นะครับแต่วันนี้เนี่ยเราต้องมาดูว่าแม้ว่าไม่ถึง4เลนแต่ว่าเป็นทางที่เราสามารถที่จะเป็นทางยุทธศาสตร์เพื่อต้องการ divert traffic จากเส้นที่มันแออัดมาอยู่เส้นนี้ก็ต้องทำถ้าจำเป็นก็ต้องทำถ้าจำเป็นต้องทำนี่คือหลักที่จะที่คิดว่าจะมีการปรับแนวคิดตรงนี้ใหม่เพื่อจัดลำดับความสำคัญของโครงการใหม่แต่ว่าโครงการในปี2558ที่ได้รับงบประมาณไปแล้วตรงนี้จะไม่กระทบนะครับเพียงแต่ว่าในอนาคตหรือว่าถ้าเกิดมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เนี่ยถามว่าเราจะหยิบโครงการไหนมาผมว่าในกรมทางหลวงเองก็มีโครงการอยู่จำนวนมากเราต้องมาจัดลำดับตรงนี้เพราะนั้นเชื่อมไปที่ประตูชายแดนของเรานี่คือหลักของการเชื่อมอาเซียนระหว่างเมืองนั้นอาจจะต้องปรับเกณฑ์ในการพิจารณาตรงนี้ใหม่เพื่อให้การเดินทางระหว่างเมืองกับเมืองเนี่ยมันมีความสะดวกมากขึ้นเมืองกับเมืองเชื่อมตรงไหนอีกไปเชื่อมรถไฟนะครับเชื่อมรถไฟตรงนี้เกณฑ์ที่สักครู่นี้ผมเรียนไปก็คือว่าถ้าปริมาณรถนี่ไม่ถึงเนี่ยเขาก็ไม่ทำแต่เราบอกว่าถ้าไม่ถึงเนี่ยมันมีรถไฟอยู่ข้างหน้านะควรจะต้องทำเพื่อที่จะเรียกว่าแบ่งเบาภาระของจราจรเส้นที่เขาเคยจะประจำเนี่ยหรือว่ามันโอเวอร์โหลดขึ้นมาให้มาใช้ตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นหลักอันนึงครับอันนี้ก็เป็นเรื่องระหว่างเมืองครับแล้วก็อีกจุดนึงนะคะที่เรากำลังจะพูดถึงกันก็คือเรื่องของการขนส่งทางน้ำเรื่องของท่าเรือต่างๆนะคะอาจจะไม่ได้เห็นเป็นข่าวเป็นคราวมากเท่าไหร่เพราะคนก็คงจะไปสนใจเรื่องของทางบกไปพูดถึงเรื่องของ High Speed Train นะคะเรื่องของโครงการขนส่งทางน้ำก็สำคัญใช่ครับเดี๋ยวก่อนไปเรื่องทางน้ำผมเติมอีกนิดเดียวเรื่องของทางหลวงเนี่ยจริงๆยังมีขาดอยู่เส้นนึงที่ตามข้อผูกพันในเรื่องของอาเซียนเนี่ยคือเส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จะเชื่อมไปประเทศลาวที่จังหวัดอุบลตรงนี้ขยายไป4เลนแล้วเนี่ยแต่ยังไม่สุดทางไปถึงอุบลราชธานีอันนี้ก็จะเป็นลำดับความสำคัญที่จะทำให้4เลนตรงนี้ complete นะครับในเรื่องของการเชื่อมอาเซียนนะครับพอกลับมาเรื่องทางน้ำนี่ผมคิดว่าน้ำนี่เป็นโหมดการขนส่งที่ถูกที่สุดแต่เราให้ความสำคัญในที่ผ่านมาเนี่ยไม่มากเท่าที่ควรนะครับจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามนะครับจริงๆแล้วทางน้ำนี่มันช้ากว่าในเรื่องของการก่อสร้างลำดับความสำคัญนี่คือต้องขนส่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนนะครับมีท่าเรือของภาคเอกชนเราต้องเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของท่าเรือภาคเอกชนด้วยอะไรด้วยในเรื่องระบบทางหลวงที่เชื่อมไปที่ท่าเรือนะครับสินค้านี่ไม่ได้มาจากเรือทั้งหมดนะครับในภาคกลางริมตลอดแม่น้ำเจ้าพระยานั้นมาหลายจังหวัดไปลงเรือที่ท่าเรือของภาคเอกชนแล้วลงเรือไปที่คลองเตยหรือจะไปที่แหลมฉบังอันนี้ก็สุดแล้วแต่ครับพอเรือลงมาปั๊บติดปัญหาอีกติดปัญหาสะพานเตี้ยเกินไปสะพานที่นวลชวีนี่มีการพูดกันทางภาคเอกชนเขาพูดว่าสะพานมันเตี้ยเกินไปขณะนี้เราก็ศึกษาเสร็จแล้วว่ามีทางเลือกยังไงว่าจะทำยังไงให้สะพานสูงขึ้นปัจจุบันนี้เรือเวลาขาล่องลงเนี่ยไม่มีปัญหาเพราะมันมีน้ำหนักแต่พอขาขึ้นปั๊บเนี่ยต้องถ่วงน้ำหนักเพื่อให้เรือรอดได้อันนี้ก็จะมีทางแก้ว่าอาจจะเป็นทางเลือกที่หนึ่งคือสร้างสะพานใหม่เลยหรือสองยกสะพานเดิมหรือ3เนี่ยทุบสะพานเดิมแล้วก็สร้างใหม่ยุบสะพานเดิมฮะแล้วสร้างใหม่ก็มี3ทางก็มีตั้ง3ทางแต่ว่าเราจะต้องเลือกหนทางที่ดีที่สุดแล้วประหยัดเงินงบประมาณที่สุดนะทีนี้อันนี้ก็เป็นการขนส่งทางน้ำประเด็นคือว่าเรือที่มาจากทางภาคเหนือเนี่ยลงมาเนี่ยก็จะติดอีกข้อนึงคือว่าตื้นเขินค่ะตื้นเขินเนี่ย
ก็เป็นหน้าที่ของกรมเจ้าท่าอันนี้ก็อยู่ในความดูแลว่าอาจจะต้องมีการขุดลอกแต่การขุดลอกไม่ได้ขุดลอกตลอดริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแม่น้ำยมนี่ถือว่าเป็นจุดบอดที่สำคัญเพราะไม่มีเขื่อนริมแม่น้ำยมมันต้องแก้ปัญหาเรื่องของจุดตื้นเขินของริมแม่น้ำเจ้าของแม่น้ำสายหลักคือเจ้าพระยากับแม่น้ำยมตรงนี้นะครับอันที่สองก็คือว่าสิ่งที่ท่านนายกอยากเห็นและผมคิดว่าประชาชนก็อยากเห็นสองริมฝั่งแม่น้ำเนี่ยทำอย่างไรจะให้มีที่พื้นที่สาธารณะอันนี้เราเริ่มคิดละพอมาคิดเรื่องนี้ปั๊บเนี่ยก็เลยได้หารือกับทางกรมเจ้าท่าว่าลองดูพื้นที่ใดก็ตามที่เป็นพื้นที่ชุมชนในหลายจังหวัดเขาทำในหลายจังหวัดเขาทำที่ปทุมธานีกำลังจะไปดูเพราะเขามีความพร้อมว่าจะแบ่งสรรพื้นที่ตรงริมตลิ่งเนี่ยให้เป็นพื้นที่สาธารณะให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนเพราะนั้นก็จะมีพื้นที่ตรงนี้มาอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับไม่ใช่เป็นการขนส่งแต่ว่าจะได้ประโยชน์ทั้งท่าเรือริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ได้ที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นพื้นที่สาธารณะด้วยประเด็นที่สามหรือที่สี่ผมจำไม่ได้แล้วก็มาที่กรุงเทพมหานครการเดินทางในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางเรือเนี่ยต้องถือว่าเร็วใช่ไหมฮะถ้าผมอยู่เมืองนนท์เนี่ยผมไปทำงานที่สีลมเนี่ยผมนั่งเรือไปเรือด่วนเลยทันทีคำถามอยู่ที่ว่าเวลานี้เนี่ยผู้ใช้บริการเรือโดยสารเรือด่วนเนี่ยถามว่าต้องแออัดตรงไหนไปแออัดที่โป๊ะอันตรายกรมเจ้าท่าก็ดูแลอยู่แต่มันไม่ได้ลดเราไม่ประมาทนะครับถึงแม้จะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นในวันนี้ก็ตามแต่เราต้องป้องกันในอนาคตก็โครงการนึงที่ทางกรมเจ้าท่าเขาได้เสนอไว้ก็คือว่าแล้วก็ทำเดี๋ยวนี้เลยอันนี้คือทำก่อนตามที่นโยบายของท่านนายกทำก่อนเราก็จะทำปรับปรุงในเรื่องท่าเรือสาธารณะแบ่งพื้นที่ผู้โดยสารไม่ต้องลงไปที่โป๊ะเรือจะมีห้องโดยสารที่ทันสมัยนะครับในระดับหนึ่งนะครับในระดับหนึ่งคืออย่างน้อยก็มีที่พักผู้โดยสารไม่ต้องไปแออัดเมื่อเรือมาแล้วค่อยลงเมื่อเรือมาค่อยลงอันนี้ก็เราก็จะทำประมาณก็หลายแห่งอยู่เหมือนกันอันนี้ก็ใช้งบประมาณไม่มากประมาณ70ล้านเท่านั้นเองจะลงไปตามท่าเรือใหญ่ๆท่าเรือใหญ่ๆที่เป็นท่าเรือที่มีคนมากครับแล้วก็จะปรับปรุงอย่างเช่นที่ท่าช้างที่ท่าช้างก็จะมีการปรับปรุงแต่เราก็จะพยายามให้ไม่กระทบกับเรียกว่าร้านค้านะครับอันนี้ก็ต้องขอความร่วมมือเช่นเดียวกันเพื่อให้หนึ่งถ้าผู้บริษัทมีความสะดวกสบายนะครับร้านค้าก็แน่นอนก็ต้องขายของได้แน่นอนไม่กระทบนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าทำก่อนแล้วก็ทำได้เลยแล้วก็มีงบประมาณแล้วก็คิดว่าน่าจะเห็นประมาณสักไตรมาสที่1ปีหน้าไตรมาสที่1ปีหน้าเป็นอย่างเร็วนะครับหรืออย่างช้าก็ประมาณกลางปีหน้าครับค่ะดูภารกิจมากมายเลยนะคะท่านค่ะจุดที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะคนอาจจะอยากถามไปนะคะจริงๆแล้วอาจจะอยู่นอกเหนือจากการดูแลของกระทรวงคมโดยตรงก็คือทางอากาศนะคะจะเรื่องของสุวรรณภูมิเฟส2ตกลงแล้วจะความคืบหน้าจะเป็นยังไงสุวรรณภูมิเฟส2เนี่ยนะจริงๆแล้วก็ได้รับอนุมัติไปแล้วนะครับตั้งแต่รัฐบาลที่ผ่านมามันมีอยู่2ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นรันเวย์เนี่ยยังอยู่ในขั้นของ EIA นะฮะ EIA ซึ่งค่อนข้างยากเหมือนกันนะฮะส่วนที่2เนี่ยคือส่วนที่เป็นเทอร์มินอลหรืออาคารผู้โดยสารนะครับอาคารผู้โดยสารขณะนี้เนี่ยเราก็จะมีเป็นอาคารใหญ่ที่เราเห็นที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันแต่ที่อนุมัติไปก็คือว่าอาคารผู้โดยสารที่อยู่ในระหว่างกลางที่เราเรียกว่าเป็นมิดฟิลด์คอนคอร์สตรงนี้ก็จะเพิ่มตรงนี้ก็เท่ากับว่าถ้าเราสร้างตรงที่มิดฟิลด์คอนคอร์สตรงนี้ก็จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นนะฮะแต่ว่าจำนวนเครื่องบินหรือรันเวย์ยังเหมือนเดิมอันนั้นต้องใช้วิธีการบริหารจัดการเพราะเครื่องบินนั้นเราบริหารได้เพียงแต่ว่าเจรจากับสายการบินว่าสล็อตเนี่ยจากเวลานี้จะเปลี่ยนเป็นเวลาอื่นได้ไหมอย่างนี้ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็มีทั้งยอมบ้างไม่ยอมบ้างนะครับเพราะว่าเวลาในโลกมันต่างกันเวลาจากยุโรปเวลาจากอเมริกาเวลาจากเมืองไทยแต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนนี่ก็คือตัวอาคารผู้โดยสารเพื่อไม่ให้แออัดนะครับนั่นคือสิ่งที่ดำเนินการอยู่ในเวลานี้นะครับแต่ว่าอันนี้ก็ช้าก็คงจะต้องไปดูว่าจะเร่งรัดอย่างไรแต่สิ่งที่ตามนโยบายนี่นะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็บริเวณใกล้เคียงนั้นมีอยู่3สนามบินก็มีสนามบินสุวรรณภูมิสนามบินดอนเมืองแล้วก็สนามบินอู่ตะเภาทั้ง3สนามบินต้องมีการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดวันนี้ลำดับความสำคัญจากสุวรรณภูมิก็มาที่ดอนเมืองเพราะดอนเมือง capacity นี่กำลังนี่ยังเพิ่มขึ้นได้นะครับเราจะไม่ไปรบกวนในอู่ตะเภาแต่อยากให้อู่ตะเภานั้นเพิ่มในเรื่องของ เรียกว่าไฟท์ที่เป็นสเกดิวเพิ่มมากขึ้นหน่อยตรงนี้ครับ
ค่ะภารกิจทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศนะคะกับงบประมาณของปี58ประมาณ 1.5 แสนล้านแล้วก็ยังเป็นเจ้าภาพเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่อีก 2.4 ล้านล้านบาทเนี่ยนะคะ1ปีเราจะเห็นอะไรที่เป็นรูปธรรมบ้างคะผมคิดว่าสิ่งที่เรียกว่าได้จัดสรรงบประมาณไว้ในปี2558นะครับอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณทั้งหลายนี่จะต้องเซ็นสัญญาให้เสร็จภายในเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็เป็นปีแรกที่เป็นปีแรกและเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญในประวัติศาสตร์ในประวัติศาสตร์ต้องเซ็นสัญญาต้องเซ็นสัญญาให้ได้ต้องเซ็นสัญญาให้ได้เพราะว่าเราบอกว่าเวลาพิจารณาเรื่องการจัดสรรงบประมาณเนี่ยต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมที่ผ่านมานั้นก็บอกว่าฉันพร้อมแต่พอถึงเวลาได้เงินแล้วเนี่ย ก็จะติดปัญหาโน่นติดปัญหานี่ไอ้ยังปัญหามาทันทีเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจว่าถ้าเซ็นสัญญาไม่ได้เงินพับนะครับเงินพับไปทำอย่างอื่นครับอันนี้คือมาตรการโทษคืออะไรก็เงินก็ต้องพับครับเงินก็ต้องพับไม่มีการอนุโลมอนุญาตเพราะว่ายังมีโครงการที่ถือว่ามีความสำคัญที่สูงแต่ไม่ได้รับเงินเข้ามาหรืออาจจะได้รับน้อยก็อาจจะปรับตรงนี้มีการปรับปรุงในเรื่องของรายละเอียดการไปให้กับโครงการอื่นหรือโครงการที่ได้รับเงินน้อยอันนี้ก็คือมาตรการที่ท่านนายกเองก็เข้มงวดมากกับเรื่องนี้ค่ะดังนั้น1ปีคุณอาคมมองว่าหรือว่าสัญญากับประชาชนว่าจะเห็นอะไรผมคิดว่านะครับเรื่องการจัดหารถเนี่ยนะครับน่าจะได้นะครับน่าจะได้การจัดหารถให้กับคนกรุงเทพมหานครนะครับน่าจะได้ถ้า TOR ฉบับที่13ผ่านหรือว่าอันนี้ NGV 5 NGV 13ผ่านเสร็จแล้วก็ไปประชาพิจารณ์อีกรอบนะครับอาจจะมีฉบับที่14นะครับทั้งหมดเราก็ต้องการให้ทุกคนพึงพอใจนะครับพึงพอใจแล้วก็มีความโปร่งใสนี่มากที่สุดนะครับให้มากที่สุดเลยครับเรื่อง NGV เรื่องระบบรางก็คิดว่าเห็นผลนะฮะเห็นผลในเรื่องของการเริ่มต้นก่อสร้างเริ่มต้นการปรับปรุงในเรื่องระบบทางรถไฟนะครับส่วนอันที่3นี่ก็คงจะเป็นในเรื่องของระบบความปลอดภัยในเรื่องของการให้บริการการเดินทางหรือการขนส่งทางลำน้ำแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยทางถนนความจริงได้หารือกับท่านรัฐมนตรีว่าการว่าตอนนี้เราอยู่ใกล้เดือนตุลาแล้วอีก2เดือนกว่าๆนี่ก็จะเข้าปีใหม่เพราะงานเร่งด่วนนี่ก็คือว่ายังไงปีใหม่นี้สถิติของเราต้องลดลงในเรื่องของอุบัติเหตุครับจากเรื่องของการคมนาคมนะคะที่บอกว่านอกเหนือจากเรื่องของการจะต้องเดินหน้าโครงการต่างๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของต้นทุนการขนส่งคมนาคมก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะอาจจะถามมุมมองของคุณอาคมในแง่ของเป็นเลขาธิการสภาพัฒน์ด้วยเพราะว่าถ้าเราเห็นการคมนาคมขนส่งในหลายรูปแบบต้นทุนกำลังจะเพิ่มขึ้นก็เท่ากับค่าของชีพจะเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจในอนาคตจะเป็นยังไงคะถ้าจะประเมินทิศทางของค่าของชีพของประชาชนที่เพิ่มขึ้นท่ามกลางอีกด้านนึงหนี้ครัวเรือนก็สูงปัญหาเรื่องของความเชื่อมั่นเองก็อยู่ในช่วงเพิ่งระยะฟื้นตัวเท่านั้นเองนะคะคือระบบการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเนี่ยวัตถุประสงค์หลักคือ1ลดการใช้น้ำมันนะครับเมื่อลดการใช้น้ำมันไปสู่ในเรื่องของการใช้น้ำมันน้อยลงก็แน่นอนที่สุดต้นทุนของผู้ประกอบการเนี่ยก็ลดลงนะครับก็ลดลงแต่จะต้องเพิ่มในเรื่องของการปรับปรุงในเรื่องของการอนุญาตเรื่องกฎระเบียบต่างๆนะครับนี่ก็จะช่วยทำให้ต้นทุนของภาคเอกชนลดลงส่วนในเรื่องของการปรับราคานั้นจริงๆแล้วเนี่ยเวลานี้ 2-3 ปีที่ผ่านมาเรื่องค่าครองชีพหรือเงินเฟ้อของเราอยู่ที่ประมาณไม่เกินประมาณ 2.5% ซึ่งก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่มากถ้าเงินเฟ้อต่ำเกินไปทุกคนก็เป็นห่วงว่าเงินจะฝืดค่ะแต่ถ้าสูงเกินไปก็บอกเฟ้อเงินเฟ้อต้องอยู่ประมาณกลางๆนะฮะกลางๆที่ว่าผู้ประกอบการก็ได้กำไรแล้วก็มีแรงจูงใจที่จะลงทุนเพิ่มนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ไม่ต่ำจนเกินไปไม่สูงจนเกินไปจนเป็นภาระของประชาชนประเด็นที่ผมพูดคือว่าเรื่องของการปรับราคาตรงนี้ทุกเรื่องครับเรื่องอาหารนี่เราค่อนข้างที่จะควบคุมยากเพราะว่าบางครั้งนี่ก็เจอภัยพิบัติอย่างนี้เจอน้ำท่วมภัยแล้งหรือว่าเกิดเรียกว่าฟู้ดช็อตเทจในโลกนี้ก็ทำให้ราคาของเราสูงขึ้นหรือบางครั้งนี่เราโอเวอร์ซัพพลายขึ้นมาราคาก็ต่ำลงอันนี้คาดการได้ยากแต่เราสามารถที่จะ manage ในเรื่องของเรื่องสาระบบโภคสาระบบการได้จังหวะเวลาเนี่ยขอให้มันกระจายนะครับไม่ใช่ว่าเดือนนี้ขึ้นมา 5% 10% อย่างนี้แล้วก็เดือนต่อไปก็วูบลงไปอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แต่ว่าให้ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจสามารถที่จะคาดการได้นะครับคาดการได้เพราะฉะนั้นถ้าเชื่อว่าในแง่ของต้นทุนผู้ประกอบการลดลงไปเนี่ยก็คือว่า
ความสามารถในการแข่งขันหรือว่าประสิทธิภาพเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้ในเรื่องของผลกำไรเนี่ยดีขึ้นแน่นอนก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ครับแต่ทั้งหมดนี้บางเรื่องเนี่ยอาจจะเสร็จภายใน1ปีแต่บางเรื่องอาจจะไม่เสร็จใน1ปีก็ต้องดูหลายปีนะครับเพราะว่าเรื่องการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ก็มีวัตถุประสงค์อีกอันหนึ่งคือวางพื้นฐานสำหรับในรัฐบาลต่อไปด้วยครับค่ะสุดท้ายสั้นๆนะคะที่บอกว่าขยายตัวได้จะได้ตามเป้าหมายนะคะสัก 2% เนี่ยค่ะคือเงื่อนไขในปีนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เรียนว่ามันก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับเพราะว่าที่พูดมาตลอดก็คือว่าเรื่องภาคการส่งออกของเราภาคการส่งออกของเราใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างต่ำมากนะครับเราก็พยายามที่จะเรียกว่าส่งเสริมในเรื่องของการค้าชายแดนให้มากขึ้นเรื่องนี้ท่านนายกก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการค้าชายแดนทำอย่างไรที่จะให้เพราะสินค้าของเราเนี่ยเป็นที่นิยมของประเทศเพื่อนบ้านทั้งหมดนะครับทำยังไงให้มันให้เราขยายตลาดตรงนี้ได้อย่างน้อยเนี่ยเราส่งออกไปไกลๆไม่ได้ภายประเทศใกล้ๆนี่ก็ค้าขายกันได้มากขึ้นกฎกติกาหรือการเปิดด่านเพิ่มขึ้นระยะเวลาการเปิดด่านเพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะช่วยนะครับก็จะช่วยเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเดียวคือเรื่องของการส่งออกเงื่อนไขทางด้านการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของ BOI เนี่ยเราตั้งแต่คสช.ก็มีการประชุมไปหลายครั้งนะครับความมั่นใจตรงนี้ผมว่ากลับคืนมาความมั่นใจของผู้บริโภคกลับคืนมาเหลือเรื่องเดียวคือเรื่องทำยังไงให้ส่งออกได้มากๆหน่อยนะครับเพราะนั้นคิดว่าที่เราคาดว่า 1.5 ถึง 2% เนี่ยก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้ครับแต่ไม่สามารถบอกได้จริงๆเลยครับว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ครับค่ะเอาใจช่วยนะคะค่ะนี่คือภารกิจที่ท้าทายนะคะของกระทรวงคมนาคมคำว่าสัญญาที่บอกแล้วนะคะว่า1ปีก็จะเร่งดำเนินการโครงสร้างที่เป็นโครงการเร่งด่วนนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจที่ต้องวางรากฐานเพื่ออนาคตของประเทศระยะยาวด้วยท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่เติบโตค่อนข้างจะช้านะคะก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายมากนะคะวันนี้ขอบคุณคุณอาคมที่ร่วมพูดคุยค่ะครับขอบคุณครับหมดเวลาของ Business Talk แล้วนะคะพบกันใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ